ทีมชาติไทยเล่นกับทีมชาติฝรั่งเศสเกมนี้เนี่ยถ้าจะให้มองแบบกว้างๆทั้ง2ทีมพี่ตู่ว่าเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้เนี่ยความพร้อมทีมเราพี่ตู่มองแล้วว่าเป็นยังไงบ้างครับฟุตซอลทีมชาติไทยเป็นห่วงตัวที่ติดเหลืองมา2คนแล้วเรื่องนั้นเหมือนกันทีมชาติฝรั่งเศสไทยจะต้องกลัวอะไรของฝรั่งเศสไหมฝรั่งเศสเนี่ยเขาเป็นทีมที่มีความสามารถเฉพาะตัวค่อนข้างดีนะมิเกลบอกว่าถ้าเราเล่นได้เหมือนเกมที่เจอโครเอเชียเราจะเป็นผู้ชนะทีมชาติฝรั่งเศสในรอบ16ทีมสุดท้ายพี่คิดว่าไงอ่ะเพราะฉะนั้นครับทีมชาติไทยสร้างประวัติศาสตร์โค่นฝรั่งเศสเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายพี่ตู่สวัสดีครับแตงโมลงปิยพงษ์ยิงวันนี้ครับเรามาพรีวิวนะครับฟุตซอลทีมชาติไทยครับในการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์โลกครับไทยลงสนามรอบ16ทีมสุดท้ายเจอกับทีมชาติฝรั่งเศสครับแล้ววันนี้ครับอยู่ในสายกับเราแล้วครับพี่ตู่ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดี FC แตงโมทุกคนด้วยครับครับเขาบอกว่าติดใจมากพี่ตู่มาคุยเรื่องของฟุตซอลพี่ไม่ใช่วันนั้นเราไปพูดปุ๊บคนเขาหาว่าเราโม้ไม่เชื่อกันวันที่ชนะทีมมาก็ใช่ไงเข้าล็อกเลยนะโอ้เข้าล็อกทุกอย่างอะอะไรโม้สนุกครับคืออย่างนี้พี่ทีมชาติไทยเล่นกับทีมชาติฝรั่งเศสเกมนี้เนี่ยถ้าจะให้มองแบบกว้างๆทั้ง2ทีมพี่ตู่ว่าเป็นยังไงบ้างครับเอาภาพรวมก่อนผมว่าค่อนข้างสูสีนะเพราะว่าเอาตรงในต่าง3เกมที่เราเล่นอะเรายกระดับตัวเองขึ้นมาอยู่ในเกรดที่สูงกว่าเดิมแล้วในมุมมองผมนะเพราะว่าเราชนะได้2แมตช์ทั้งโครเอเชียแล้วก็คิวบาแล้วก็มาเจอบราซิลโอเคเกมกับบราซิลอาจจะมีจังหวะที่ไปเล่นเพราะเราพลาดแต่ว่าผมมองว่าตอนนั้นมิเกลก็ซ้อมแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยแบบไอ้ความผิดพลาดกับทีมอันดับ1ของโลกมันคงจะไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรแล้วก็ผิดพลาดแล้วเสียประตูก็คงจะรับกันได้เนาะในภาพนี้มากกว่าทีเนี้ยพอเรามาดูที่ฝรั่งเศสโอเคฝรั่งเศสมีเรื่องดราม่ามาเยอะพอสมควรแต่ว่าถ้าไปดูฟอร์มก่อนหน้านั้นน่ะทั้งการที่เขาอุ่นเครื่องเคยชนะบราซิลมาการที่เขาอุ่นเครื่องเฉือนโครเอเชียมาผมก็มองว่าไอ้วันที่เจอบราซิลก็ไม่ใช่ชุดนี้ไม่ใช่ชุดเต็มครับที่ชนะบราซิลได้แต่ก็ถือว่าอันตรายนะกับการชนะทีมเบอร์1ของโลกแล้วก็การเจอโครเอเชียวันนั้นก็สูสีและที่สำคัญคือในทัวร์นาเมนต์ฟุตซอลโลกอ่ะฝรั่งเศสอ่ะเหมือนมีแรงเยอะกว่าคู่แข่งก็เลยไปได้ช่วงท้ายๆไหลๆที่ยิงเยอะๆใน2เกมแรกก็เลยทำให้เข้ารอบมาซึ่งมันเลยเป็นองค์ประกอบที่ผมมองว่าจริงๆแล้วมันค่อนข้างสูสีผมมองว่าการไม่เจอกันการไม่เคยเจอกันของทั้งคู่มันไม่ค่อยรู้ทางครับไม่ค่อยรู้ทางว่าตัวของฝรั่งเศสมูฮัมหมัดจะเล่นยังไงตัวฝรั่งเศสเองก็คงได้แค่สเกาจากคลิปว่ามูฮัมหมัดอุสมานมูซาเล่นยังไงอย่างนั้นมากกว่าครับมันก็เลยทำให้ไม่เจอกันว่าไม่รู้ทางบางทีอาจจะมีพลิกแพงแล้วก็จังหวะที่เปลี่ยนแปลงในเกมในจังหวะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสถานการณ์จริงอ่ะซึ่งอาจจะไม่เหมือนตอนที่สเกามาก็ได้ผมก็เลยบอกว่าอันเนี้ยมันเลยทำให้เกิดความสูสีเกิดขึ้นแต่ถ้าถามว่าความเหลื่อมระหว่างไทยกับฝรั่งเศสใครที่มีภาษีดีกว่ากันผมมองว่านิดหน่อยสำหรับฝรั่งเศสที่ดูดีกว่าเพราะว่าร่างกายเขาสรีระร่างกายความสามารถรวมไปถึงตัวผู้เล่นที่เล่นอยู่ในลีกที่สูงกว่าลีกไทยอ่ะก็มีหลายตัวมากกว่ามองในภาพนี้นะก็จะเหลื่อมตรงนี้แหละแต่เพียงแค่ถ้าหันกลับมามองในฝั่งเราที่ดูเป็นต่อของฝรั่งเศสก็คือประสบการณ์ของโค้ชมิเกลโรดิโก้และที่สำคัญคือมันมีแรงจูงใจตรงนี้ที่เป็นประเด็นดราม่าเรื่องของการที่พวกเขาเล่นไม่เต็มที่ใช่ป่ะแล้วมันกลายเป็นประเด็นไวรัลไปทั่วโลกเลยซึ่งไอ้ตรงจุดเนี้ยผมว่ามันจะทำให้ทั้งฝรั่งเศสเองที่เล่นแล้วก็ต้องกดดันตัวเองเพราะว่าอยู่ๆก็ไปโดนด่าทั้งประเทศทั้งโลกตามมาด้วยฝั่งไทยก็ต้องการพิสูจน์ว่าเฮ้ยถ้าคุณเล่นอย่างมีสปิริตอ่ะมันต้องเป็นแบบนี้เว้ยฟุตซอลจริงๆมันต้องเป็นแบบนี้มันไม่ใช่การเล่นเพื่อที่จะเจอกับคนที่อ่อนกว่าหรือว่าโอกาสที่จะเข้ารอบมากกว่าจริงๆแล้วกีฬามันคือคุณจะต้องเจอใครก็ได้ในสถานการณ์ที่คุณจริงจังกับมันทุกๆนัดเพื่อพิสูจน์ความเป็นมืออาชีพอะสำหรับการเล่นกีฬาแบบนี้ระดับโลกแบบนี้ไม่ใช่มาเล่นอ่อยๆแล้วก็รอโดนยิงแล้วก็มาเจอไทยแล้วเพื่อที่จะเบากว่าครับมันก็เลยเป็น2ขยักที่ต้องมองทีเนี้ยผมเลยบอกว่าฝรั่งเศสถ้าจะเหนือกว่าก็55-45นิดหน่อยไม่เยอะคือดูแล้วโมเมนตัมของแบบพวกจิตวิทยาเนี่ยไทยเหมือนจะมาดีกว่านะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทุกคนเนี่ยหรือว่าหลายๆชาติเนี่ยเอาใจช่วยถูกปะผมว่าทั่วคนทั้งโลกอะตอนเนี้ยเอาแบบไม่คิดเข้าข้างตัวเองแล้วกันนะผมว่าคนทั้งโลกจับตาดูคู่นี้มากกว่าคู่อื่นเพราะว่ามันหนึ่งเลยมันมีประเด็นดราม่าสองเลยก็คือไทยมันดูเป็นรองด้วยเรื่องสภาพร่างกายมันดูเป็นรองฝรั่งเศสเขาก็มองว่าเราเป็นรองถูกป่ะเขาก็เลยเลือกมาเจอเราอยากจะเจอเรามากกว่า
มันก็เลยกลายเป็นว่าเฮ้ยไอ้บอลรองนี่แหละมวยรองนี่แหละจะสร้างประวัติศาสตร์ได้หรือเปล่าจะสร้างเทพนิยายได้หรือเปล่าซึ่งมันน่าดูไงใช่เพราะมันมันดีนะเออมันน่าดูแต่ผมว่าถ้าถามผมอะผมว่าไม่ได้เป็นรองเยอะหรอกนิดหน่อยนิดเดียวไม่ได้แบบเป็นรองถึงขั้นแบบโดนขี่อะอ่ะถ้างั้นเราดูในศักยภาพของทีมเราบ้างดีกว่าตอนนี้เนี่ยความพร้อมทีมเราพี่ตู่มองแล้วว่าเป็นยังไงบ้างครับฟุตซอลทีมชาติไทยเป็นห่วงตัวที่ติดเหลืองมา2คนคือณรงค์ศักดิ์วิงวอนเบอร์2นะกับสราวุธพลาพฤกษ์เบอร์10ที่โดนเหลืองไปจาก3เกมแรกเหมือนอรุณจะโดนด้วยนะอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าอรุณโดนหรือเปล่าจำไม่ได้อะว่าโดนหรือเปล่าแต่ว่า2คนนี้เป็นตัวผู้เล่นในสนามนะเป็นผู้เล่นเอาท์ฟิลด์ก็ต้องระวังนิดนึงเพราะว่าถ้าโดนใบเหลืองอีกใบนึงในแมตช์นี้นัดหน้ารอบ8สมมติเข้าไปได้ก็จะโดนแบนโอ้เล่นไม่ได้เลยเออมันก็ไม่รู้ไปเจอปารากวัยเงี้ยมันก็ลุ้นหนักอยู่เหมือนกันเพราะเราก็ไม่เคยชนะปารากวัยเหมือนกันก็เลยมองว่าก็อาจจะต้องมีการเซฟมันเกิดขึ้นนิดหน่อยแต่ในเกมอ่ะผมมองแค่ว่าถ้าเล่นเต็มที่แล้วจะโดนแบนแล้วไปเจอรอบ8ทีมผมว่าน้องๆมันไม่เสียดายหรอกมันอาจจะแค่เสียดายเออทำไมวันนี้ฉันไม่ได้ลงเล่นแต่ว่าถ้ามันไปถึงจุดนั้นแล้วอ่ะทุกคนพาไปอยู่ในจุดที่ดีแล้วผมว่าน้องมันก็ไม่คงไม่เสียดายหรอกอะไรประมาณนี้ก็ของเราเนี่ยเป็นห่วงเรื่องนี้ส่วนสภาพร่างกายเรื่องความฟิตของเราพักมา6วันพักนานที่สุดเลยอ๋อใช่พอพักนานแบบนี้จะมีผลไหมอ่ะกลัวเหมือนกันตอนแรกอ่ะถ้าสมมติว่าเครื่องกำลังร้อนๆอ่ะพักสัก3วันแล้วมาเจอมันกำลังสวยไงเขาเครื่องกำลังติดเลยแบบโอ้โหตอนนี้กำลังมั่นใจแบบโอ้จะมีประเด็นดราม่าฝั่งโน้นโน้นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันก็อาจจะทำให้ดูมั่นใจมากเดี๋ยวว่าพอพักนานก็กลัวเครื่องจะแผ่วเหมือนกันแต่ว่าผมแค่รู้สึกว่าเขาก็มีการลงทีมกันแบบจริงๆเหมือนกันแหละอาจจะแบบพักมา2วันแล้วก็ลงทีมเป็นเองเพื่อที่จะทดสอบแล้วก็เรียกความฟิตให้มันจริงจังหน่อยแล้วก็ค่อยกลับมาเตะผมคิดว่าเขาวางแผนไว้แล้วซึ่งเรื่องเนี้ยก็น่าเป็นห่วงอยู่นิดเดียวแต่คิดว่าโค้ชระดับมิเกลโรยโกเขาอยากทำให้มันดีที่สุดก็น่าจะมีการวางแผนนี้เกิดขึ้นเพราะว่าก่อนเริ่มทัวร์นาเมนต์เขาก็ได้อุ่นเครื่องกับอิหร่านนะเขาก็แบบเหมือนแบบเอาให้พร้อมที่สุดสำหรับก่อนที่จะเจอกับคู่แข่งในทัวร์นาเมนต์จริงๆไว้เนี่ยผมว่าจริงๆแล้วถ้าเรามองกันในภาพรวมโอเคเราอาจจะรู้สึกว่าการได้เล่นพัก3วันแล้วก็มาเล่นแมตช์ที่วันที่4มันก็คงจะสวยกว่าแต่ถ้ามองในกลุ่มของนักกีฬาการได้พักถึง6วันมันก็คือ1แมตช์เดย์ใน1วีคเหมือนกันถูกป่ะล่ะใช่มันก็เลยแบบถือว่าเรื่องความสดเราก็ดูได้เปรียบนิดหน่อยอะไรเงี้ยครับก็ดีแล้วแหละพักเยอะยังไงก็ดีกว่าพักเยอะก็ดีกว่าแต่ว่าก็อย่าให้แบบความกระหายมันหายไปแค่นั้นกลัวว่าแบบไปความกระหายมันหายอ่ะจากที่แบบโอ๊ยเล่นกำลังอะดรีนาลีนกำลังหลั่งเงี้ยแล้วมันแบบเฮ้ยหยุดไม่ได้โดนหายไปอะไรเงี้ยแล้วเรื่องนั้นเหมือนกันทีมชาติฝรั่งเศสไทยจะต้องกลัวอะไรของฝรั่งเศสไหมฝรั่งเศสเนี่ยเขาเป็นทีมที่มีความสามารถเฉพาะตัวค่อนข้างดีนะแต่ก็ไม่ได้ดีมากกว่าไทยขนาดนั้นแต่เร็วกว่าแข็งแรงกว่าเพราะว่าเขาก็เป็นตัวแบบตัวต่างชาติอะตัวเขาเรียกว่าอะไรตัวโอนสัญชาติมาเหมือนทีมชาติชุดใหญ่เขาอะเหมือนฟุตบอลใหญ่เขาอะมันไม่ใช่แบบฝรั่งเศสแท้ๆเว้ยเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือเรื่องของสภาพร่างกายที่เขาแข็งแรงกว่าเขาตัวใหญ่กว่าเร็วกว่ามันอาจจะทำให้เกิดความยุ่งยากเกิดในการจัดการการปะทะการประกบเราตัวเล็กอ่ะเราก็กระเด็นอยู่แล้วแต่มันก็มีให้เราเห็นแล้วว่าวันที่เราเจอโครเอเชียเราก็จัดการผู้เล่นที่สูงใหญ่กว่าได้ดีนะได้ดีก็เรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่ากลัวแต่ว่าผมว่าเขาจะคมโครเอเชียหน่อยสำหรับฝรั่งเศสมิเกลบอกว่าถ้าเราเล่นได้เหมือนเกมที่เจอโครเอเชียเราจะเป็นผู้ชนะทีมชาติฝรั่งเศสในรอบ16ทีมสุดท้ายพี่คิดว่าไงผมก็คิดว่าอย่างนั้นแต่ว่าอย่าให้มันแบบไปถึงขั้นโดนยิงในเกม20ลูกเลย20ครั้งเลยเงี้ยผมว่ามันดูเยอะไปหน่อย คือวันเจอโครเอเชียเราเล่นหน้าเดียวเล่นเกมรับแล้วเราก็ไม่ได้ประตูเร็วมันก็ทำให้โครเอเชียเขาก็ต้องเร่งแล้วเราก็ใช้จังหวะโตแล้วก็ยิงได้อีกซึ่งตรงเนี้ยมันคือข้อดีคือใช้โอกาสไม่เปลืองแต่ว่าผมแค่รู้สึกว่าฝรั่งเศสเขาจะคมกว่าถ้าเขามีโอกาสถึง 20-30 ครั้งมันมีโอกาสที่เปลี่ยนเป็นประตูได้มากกว่า1หรือ2ไงครับตัวตรงนั้นอ่ะเพราะฉะนั้นครับทีมชาติไทยสร้างประวัติศาสตร์โค่นฝรั่งเศสเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายพี่ตู่ผมเอาตรงๆนะพูดแบบจริงๆเลยอ่ะไม่มั่นใจเท่าไหร่แต่ว่าอยากให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ว่าโมก็คือตอนเนี้ยฝรั่งเศสเป็นตัวร้ายในรายการแข่งขันนี้นะเป็นตัวที่โดนคนด่าโดนคนไม่ชอบทั้งโลกอ่ะซึ่งมันก็เหมือนเป็นตัวร้ายในหนังเรื่องนึงอ่ะซึ่งถ้ามันจะหาพระเอกสักเรื่องนึงนะสักคนนึงในเรื่องเนี้ยผมคิดว่ามันเป็นช่วงเวลาไทมิ่งที่ดีในการที่ไทยจะเป็นพระเอก
ครับแล้วก็พิสูจน์ให้ทุกคนรู้ว่าฟุตซอลไทยแม่งก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกอ่ะลองคิดสภาพก็ได้ลองจินตนาการก็ได้ว่าฝรั่งเศสอยากเจอเรานักใช่ไหมมามึงอยากเจอกูใช่ไหมกูจัดให้เลยแล้วเราชนะมันอ่ะมันก็ตอกย้ำฝรั่งเศสว่าเขาคิดผิดเหมือนกันที่เขาไม่เต็มที่แล้วมันก็กลายเป็นเหมือนแบบบทผลกรรมที่ลงโทษพวกเขาที่พวกเขาไม่เต็มที่แล้วประกอบแบบอยากเจอเดี๋ยวเราจัดให้แล้วเราชนะเนี่ยผมว่าเราก็ไม่กลัวใครบนโลกนี้แล้วอ่ะกับการที่เราทำได้ขนาดนี้ไว้เนี่ยเราอยากเป็นพระเอกครับแล้วผมอยากให้ไทยเป็นพระเอกในการสอนฝรั่งเศสเรื่องนี้กันว่าเล่นอย่างมีสปิริตเขาเล่นยังไงครับโอ้โหสุดยอดคมคมครับอ่ะสุดท้ายคิดว่าสกอร์เท่าไหร่ครับผมว่าน่าจะไม่อยากให้ไปถึงขั้นต่อเวลานะยื้อๆกันก็ไทยเฉือนเฉือน2-1-2อะไรเงี้ยครับครับสำหรับผมคิดว่า3-2ครับทีมชาติได้อยู่นะอ่ะวันนี้ขอบคุณพี่ตู่โกทีวีมากๆเลยนะครับถ้าหากว่าชื่นชอบก็สามารถติดตามกันได้โดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับและสำหรับใครที่อยากเดินทางไปดูฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษแบบสดๆติดขอบสนามห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอาร์เซนอลลิเวอร์พูลปะทะเซาท์แฮมป์ตัน2คู่2เกมเดือดสุดๆสามารถโทรติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรหน้าจอและสามารถแอด ID LINE ได้เลย